สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2563 อยู่กับเรา2คนทุกงวดนะคะคุณกิติกรและดิฉันอริรัตน์ค่ะใช่ครับเป็นประจำนะฮะ1กับ16ต้องเจอกันแบบนี้แล้วก็จะเห็นเศรษฐีป้ายแดงของงวดที่แล้วเนี่ยเพราะเราจะเก็บมาฝากแน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมนะฮะเราจะไปดูก่อนว่าลอตเตอรี่ประจำงวดนี้มันเป็นยังไงคุณอารีรัตน์ที่ถูกต้องนะงวดนี้เป็นรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองลองหยิบขึ้นมาดูนะคะรูปภาพทางด้านซ้ายของสลากในมือท่านจะเป็นรูปกระบุงเกลือเป็นวิถีชาวบ้านในการทำเกลือสินเทาค่ะในพื้นที่จังหวัดน่านเขาดังเขาดังที่นั่นส่วน QR code อันใหญ่ๆข้างๆตัวเลข80บาท คุณผู้ชมลองเอาโทรศัพท์สแกนดูนะคะมันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเมืองรองโดยเฉพาะตามรูปภาพเลยวิถีชีวิตการทำเกลือสินเทาจังหวัดน่านว่าเป็นอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนส่วน QR code ด้านบนอันเล็กๆเอาไว้ตรวจรางวัลหรือว่าได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ glo.or.th ค่ะชอบ H ของคุณมากนะฮะก็เที่ยวในประเทศไปก่อนนะครับเพราะว่าต่างประเทศมันเที่ยวลำบากเนาะโควิด-19 มันยังระบาดอยู่นะครับเอาล่ะหลังจากที่ไปดูแล้วว่าลอตเตอรี่แบบไหนเนี่ยคือลอตเตอรี่ประจำงวดนี้แล้วถูกต้องด้วยไปดูคนที่เขาถูกลอตเตอรี่เลยดีกว่าเห็นงวดนี้มีเยอะเลยนี่เยอะที่ผ่านมาใช่ครับวันนี้อมรินทร์ทีวีจัดมาให้คุณผู้ชมเนี่ย10ท่านเลยทีเดียวนะฮะแต่ท่านแรกเนี่ยโอ้โหอยากจะบอกว่ามหาเฮงคุณพี่พี่มหาเศรษฐี48ล้านบาทนะฮะถูกรางวัลที่1ไป8ใบนี่คือคุณไพศาลรือแรงอายุ37ปีนะฮะเป็นชาวหนองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิโอ้ยเศรษฐีไพศาลครับผมยินดีด้วยท่านแรกครับส่วนท่านที่2นะคะรายนี้แม้จะไม่ถึง48ล้านแต่ถ้าเทียบแล้วก็เยอะอยู่นะคุณผู้ชมคะ24ล้านคุณนิดโนรีอายุ62ปีชาวจังหวัดกาญจนบุรีถูกรางวัลที่1 4ใบ24ล้านบาทเศรษฐีหน้าตาเป็นแบบนี้เองดูเศรษฐีอีกท่านหนึ่งนะฮะคุณโชคดีอายุ50ปีชาวอุดรธานีแล้วก็คุณสุจิตราชาวหนองคายอันนี้ข้ามไปฝั่งนู่นเลยนะฮะอีสาน2ท่านถูกรวมกันเนี่ย24ล้านนะฮะแต่3ใบเนี่ยเป็นของท่านผู้ชายคุณโชคดีแล้วก็อีก1ใบคุณสุจิตราถูก6ล้านบาทอุ้ยอีกคนนึงค่ะเป็นภาคอีสานเช่นเดียวกันคุณทองดำเทียงเดชอายุ57ปีเป็นชาวจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาเชือกคนนี้ถูก2ใบรับไปเลย12ล้านบาทเอ้ยน่าแกดูเครียดนะฮะไม่รู้จะเอาเงินไปใช้อะไรแกอาจจะยังทำตัวไม่ถูกไงเศรษฐีใหม่เพิ่งรวยนะฮะคนที่5ครับคุณปราณอมจันทราชอายุ44ปีนะฮะเป็นชาวจังหวัด101อันนี้มาเป็นครอบครัวเลยทีเดียวราศีจับรับไป12ล้านบาทแหมหน้าบาทยิ้มแฉ่งทั้งครอบครัวเลยนะคะมีความสุขอีก1คน12ล้านบาทเช่นเดียวกันค่ะจากการถูกรางวัลที่1 2ใบคุณขวัญใจบุญทรัพย์เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโอ้โหนะฮะต่อเลยคุณอาทิตยาขันตีอายุ30ปีแต่เป็นเศรษฐีแล้วนะฮะอยู่ที่เพชรบูรณ์นะครับรับไป6ล้านบาทแค่นี้ก็เพียงพออีกหนึ่งท่านค่ะคุณผู้ชมถูกรางวัลที่1 1ใบ6ล้านบาทคุณสำลีสนองคุณอายุ59ปีเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษเด้ออนะฮะคุณพลอยติดตารำนะฮะชาวบ้านแพอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ถูก1ใบ6ล้านบาทได้ยินดีด้วยครับอีก1คนออกภาคอีสานอีกแล้วจังหวัดอุดรธานีค่ะคุณบัวกงสายทองสุขคุณตาอายุ70ปีขออภัยคุณยายอายุ70ปีคุณบัวกงถูกรางวัลที่1 1ใบ6ล้านบาทแม่คนมันจะรวยอะนะ70แล้วก็รวยใช่ครับนะฮะส่วนอีกท่านคุณกิตติกรอ่ะอย่างใจเย็นๆก่อนอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะฮะอ้าวคุณผู้ชมครับไหนๆก็มีคนถูกรางวัลเยอะแบบนี้แล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกท่านหนึ่งนะฮะเขาชื่อว่ายังไม่บอกชื่อดีกว่าแต่บอกว่าเป็นหนุ่มโพธารามเขาถูกรางวัลที่1แต่ก่อนจะไปถูกรางวัลที่1เนี่ยเขามีการบนบานศาลกล่าวเอาไว้ว่าถ้าถูกรางวัลนะพี่ไข่ผมจะเอาเงินล้านหนึ่งเนี่ยไปถวายวัดที่พี่ไข่ตั้งอยู่เลยพาไปดูโฉมหน้าของเศรษฐีท่านนี้หน่อยนะฮะแล้วใจกว้างมากนี่เขามาทำพิธีเหมือนกับแก้บนเมกานี่ท่านนี้เลยท่านนี้เลยนะฮะคุณปิยพงษ์รวดเร็วรวยก็เร็วด้วยอายุ34ปีนะฮะเป็นชาวบ้านสิงห์โพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับถูกรางวัลที่1
2ใบคุณอริรัตน์12ล้านบาท244083รับทรัพย์เต็มๆนะฮะวันนี้เนี่ยทางพี่ปิยพงศ์ก็เลยมีการนี่มาทำบุญนะทำบุญใหญ่เลี้ยงถวายพระใหญ่ขนาดไหนที่ว่าบุญใหญ่อ่ะ12ล้านบาทนี่ดูฮะวินาทีที่พี่ปิยพงศ์ไปเบิกเงินสดมาเลยแล้วใส่สะพายย่ามมาฮะค่อยๆหยิบมาทีละปึกทีละปึกแบงค์ใหม่เฮ้ยแบงค์ใหม่ยังมีกลิ่นหอมนะเงินสด1ล้านบาท1ล้านบาทฮะเอามาถวายท่านเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ก็คือพระอธิการโสพลปัญโยเจ้าอาวาสวัดเขากรวดมีไอ้ไข่เนี่ยเห็นได้มั้ยข้างหลังข้างหลังเห็นมาค่ะคุณผู้ชมไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลานะคะคราวที่แล้วเราเคยพาไปที่สระน้ำส้มในจังหวัดราชบุรีจำได้ไหมโอ้จำได้สิรอบที่แล้วเนี่ยที่พาไปเนี่ยเห็นว่ามีหลายคนมีอาการแปลกๆขึ้นมาฟ้อนกันใหญ่เลยใช่ป่ะแล้วหลายคนได้โชคได้ลาภเขากลับไปใหม่ค่ะไปแก้บนที่สระน้ำส้มอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไปแก้บนกับปู่โกสุนโทนาคราชหลังจากให้รางวัลให้โชคให้ลาภกับชาวบ้านเห็นบอกเป๊ะเลยนี่คนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยคือคุณรัชวันด้วงสังค่ะบอกว่าเขาเคยฝันเห็นปู่โกสุนโทนาคราชมาให้โชคก็เลยไปซื้อรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วถูกรางวัล4งวดติดๆ4งวดติดๆถูกเท่าไหร่สิ่งวัดติดๆก็หลักล้านอยู่นะคุณเขาบอกว่าเขาซื้อหลายใบแล้วเขาก็เลยพากันมาแก้บนค่ะมีการถวายผลไม้อาหารคาวหวานถวายนางรำเลี้ยงอาหารกลางวันกับชาวบ้านแล้วก็เชิญพระเกจิชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาทำพิธีปลุกเสกแล้วชาวบ้านเขารอตรงไหนรู้ไหมคะตรงไหนฮะเขารอว่าหลังจากประพรมน้ำมนต์เสร็จแล้วน่ะขันน้ำมนต์น่ะน้ำตาเทียนที่พระท่านหยดลงไปอ่ะมันเป็นรูปเป็นร่างอะไรดอกเทียนมันลักษณะเป็นยังไงช่วยกันดูหน่อยไหนบางคนบอกว่าเอ๊ะมันวนไปวนมาเนี่ยเหมือนเลข0บางคนบอก0หรือเปล่ามันวนแค่วงเล็กๆเหมือนเลข6ใครเป็นสายสถิติใครชอบศาสตร์ของตัวเลขเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะวันนี้1ตุลาคม2563นะคะลองไปดูนะคะว่ารางวัลเลขท้าย2ตัว10งวดย้อนหลังของวันที่1ตุลาคมเคยออกเลขอะไรบ้างย้อน10ปีเลยนะคุณผู้ชมสังเกตดูนะคะมันจะมีเลขที่ออกซ้ำๆ99ออกปี61 33ออกปี59 44ออกปี57มันเยอะเยอะเหมือนกันถ้านับดูรวมทั้งหมดเนี่ยตัวเลขที่ออกเยอะที่สุดเนี่ยคือเลข5ออก4ครั้งจาก10ครั้งส่วนที่ไม่เคยออกเลยในตลอด10งวดก็คือเลข6ค่ะเลข5ออกมา4ครั้งนะฮะสำหรับงวด1ตุลาคม10ปีย้อนหลังผมพาไปดูอีกสถิติหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะอึ้งอีกสถิติหนึ่งคือหวยที่ออกวันพฤหัสบดีแบบวันนี้นะฮะย้อนกลับไป10งวดอ่ะ10งวดเนี่ยขึ้นให้ในจอแล้วแต่ให้ดูฮะว่าเลขที่ออกเยอะที่สุดเยอะงวดที่สุดนะเลข5ฮะเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เลยอ่ะเลข5ออก5งวดคุณผู้ชมครับตั้งแต่ทำถ่ายทอดสดกันมาเนี่ยยังไม่เคยมี2สถิติ2ตัวเนี้ยแล้วมีเลขที่ออกเยอะที่สุดตัวเดียวกันนะฮะอันเลข5ตรงกันเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะให้ดูพอหอมปากหอมคอนะครับเรื่องของสถิติส่วนใครจะเป็นผู้โชคดีติดตามอมรินทร์ทีวีช่อง34ยาวๆเลยนะครับเศรษฐีคนต่อไปอาจเป็นคุณโซช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามถ่ายทอดสดนะครับ